ดีใจค่ะเป็นเกียรติเลยเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาที่นี่ค่ะเผื่อจริงๆมีศิลปินในคณะมากันหลายคนด้วยค่ะใช่เป็นไงบ้างแฟนคลับมาวันนี้มาแน่นมากค่ะมาวันนี้ก็มีมาบ้างค่ะมีน้องๆพี่ๆอะไรเงี้ยมาบ้างใช่เริ่มมีไฟแล้วด้วยเนาะไม่รู้เลยไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปดูข้างในเลยค่ะประเด็นที่ขออนุญาตถามดราม่านิดนึงเนาะเหมือนประมาณว่าช่วงนี้พอเรามีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วแบบดราม่าก็ตามเราแบบขึ้นมาเยอะมากเลยเรามีเป็นยังไงบ้างไหมแบบดราม่ามันเริ่มเยอะบ่อยๆอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะจนไปใช่ค่ะใช่ก็ธรรมดาค่ะมันก็จะต้องรู้สึกตึดอัดนิดนึงมีความอึดอัดเล็กๆนิดนึงค่ะแต่ก็ยังไงก็ต้องตั้งรับอะค่ะเพราะว่าชื่อเสียงก็ต้องมาพร้อมกับผลบวกจะพูดว่าผลบวกก็ต้องมาพร้อมกับผลลบอยู่แล้วจะให้คนมองเราดีทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้แล้วมีมานั่งบอกไหมว่าไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีค่ะมีอยู่ค่ะแต่ก็เราไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่าตรงไหนที่เราเห็นอะไรเงี้ยค่ะตรงไหนที่เราเห็นว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์กับคนในคณะน้องๆพี่ๆในคณะเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่าอันไหนหนูตอบได้หนูจะตอบถ้าเราเห็นแต่ถ้าเราไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็อีกเยอะที่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยเราจะไปนั่งตอบทุกคนอ่ะมันก็รู้สึกว่าเราจะทำยากเกินไปเกินความสามารถเราเกินไปเหมือนบางทีเขามาปวดเราในไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนมีอารมณ์โมโหอะไรอย่างเงี้ยมีใครเข้ามาแบบว่าแบบให้กำลังใจเราเยอะไหมต้องจุดนั้นตามหลักคือจริงๆแล้วส่วนมากจะเข้าใจมากกว่าว่าคนที่เข้ามาแบบดราม่าหรือมาปั่นใหม่ๆอ่ะคือเป็นคนใหม่ๆที่ตั้งใจเข้ามาปั่นมากกว่าตั้งใจเข้ามาแบบมีการพาดพิงมีการเปรียบเทียบเอาแบบมาเปรียบเทียบเอาอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ส่วนมากถ้าคนดูลิเกจริงๆติดตามจริงๆเขาจะเข้าใจมากกว่าแต่ก็ขอแหละค่ะขอให้เข้าใจแหละดีแล้วนุ่นมีเส้นไหมคะว่าตรงไหนห้ามรับเข้ามาเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่ยอมเลยเรามีเส้นอย่างแรกเลยคือขอเป็นเรื่องพ่อแม่ก่อนค่ะลำดับสองคือพี่ๆน้องๆในคณะค่ะยังไงหนูเลือกที่จะเซฟฝั่งทางพี่ๆน้องๆพ่อแม่เราครอบครัวเราก่อนใช่อย่างสมมติว่าเราเริ่มมีกระแสแล้วเนาะคนรอบข้างจะรู้สึกว่าแบบเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูทำตัวปกติเลยค่ะหนูทำตัวได้ปกติมากๆแบบทุกอย่างหนูเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าจริงๆหนูก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าหนูไม่ได้มีความพิเศษไปกว่าใครไม่ได้มีสิทธิไปมากกว่าใครหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนแล้วพอเราไปอยู่ข้างใครแล้วแฟนคลับเหมือนกันแต่คนก็อินเนาะแล้วเขาก็แบบเหมือนห่วงบ้างหรือว่าแบบไปดราม่าตามพยายามออกมาอะไรเงี้ยหนูมองว่าตรงเนี้ยนั่นแหละล่าสุดที่หนูพูดคือเรื่องนี้ไม่โอเคเลยอย่างมากเพราะว่าถ้าอย่างดราม่ากับหนูเองอ่ะหนูยังพอรู้สึกว่าหนูโอเคหนูยังโอเคได้แต่ว่าหนูไม่โอเคตรงที่ว่าไปดราม่ากับคนรอบข้างเราหนูรู้สึกว่ามันทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมเรารู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเราไปเคลียร์กับพี่เขาไหมคะไปเราไปเคลียร์รอบๆว่าแบบมันเป็นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับหนูมันอะไรอย่างเงี้ยเรามีคุยกันไหมถ้าหนูเป็นคนที่เด็กสั่นคำพูดไม่เป็นด้วยค่ะเวลาที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อะไรกันอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็จะมีถามเขาบ้างอะไรเงี้ยพอเขาบอกมาเงี้ยหนูก็จะแบบเฟลอะไรเงี้ยแต่หนูก็แบบมันหนูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคือใครคนพวกเนี้ยคือใครกันแน่อะไรเงี้ยพอเราเจอแบบนี้เราน้อยไหมคะรู้สึกแบบน้อยในใจจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเจออะไรที่มันแบบหนักๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็เริ่มจะแบบล้าแล้วนะฉันล้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันส่งผลต่อการทำงานของเราไว้ว่าเฮ้ยมันบางทีมันจากการความรู้สึกนั้นอาจจะไม่ได้แล้วมันแบบมันติดไปแบบทำให้เราเล่นไม่เต็มที่หรือว่าน้อยในเวทีไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าหนูก็ทำงานปกติเลยทำงานแบบว่าปกติเลยใช่ก็ทุกอย่างที่นอยเฟลหรืออะไรก็ทิ้งไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับคนที่งานไม่เกี่ยวกับคนบนลงลิ
เกย์เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะผ่านขึ้นไปที่ทำงานมันไม่ใช่เราบอกแฟนคลับไปเลยหลายๆคนเป็นห่วงรุ่นเดิมว่ากลัวแบบเจอดราม่าหนักๆก็อย่ารุ่นจะกลายเป็นแบบเสียตัวตนของเราไปอะไรเงี้ยเหมือนแฟนคลับหน่อยก็ฝากค่ะอยากให้เข้าใจกันเยอะๆจริงๆแบบโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวไปเลยโอเคโอเคค่ะแล้วก็นั่นแหละก็ฝากว่าอยากให้เป็นกำลังใจกับหนูด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยบริเวณลิเกใช่ค่ะโอเคค่ะถ่ายภาพนี่ก่อนเลยค่ะ